นี่เดี๋ยวถ้าเข้าไปข้างในบ้านเนี่ยรู้แล้วนะว่าต้องทำไงรู้แล้วจ้ะลูกผมบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเรียกผมลูกไงถ้าเกิดว่าแฟนผมรู้เข้าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำมาเนี่ยมันจะพังกันหมดเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจำไม่ขึ้นใจนะไปทีรักผมกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วล่ะคะทำไมวันนี้กลับเร็วจังคุณลุงท่านนี้คือใครเหรอคะอ๋อผมจ้างเขาเป็นคนสวนนะครับมาช่วยดูแลบ้านของเราอ๋อคุณครับคุณลุงคนนี้เขาทำกับข้าวเป็นด้วยนะตอนนี้คุณเพิ่งผ่าตัดใหม่แขนยังไม่ค่อยหายดีอ่ะผมก็เลยจ้างเขามาดูแลบ้านแทนคุณนะครับค่ะคุณลุงคะลำบากคุณลุงแล้วนะคะไม่เป็นไรจ้ะมันเป็นสิ่งที่ลุงควรทำอยู่แล้วคุณลุงคะยังไงเนี่ยบ้านเรายินดีต้อนรับนะคะงั้นเดี๋ยวหนูพาคุณลุงไปดูห้องดีกว่าค่ะไปทานน้ำสมุนไพรและจะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับขอบคุณนะคะคุณลุงได้เวลาทานอาหารแล้วนะครับอ๋อครับรักไปทานข้าวนะครับเอ๊ะนี่มันอาหารโปรดคุณทั้งนั้นเลยนี่คะคุณรู้ไหมแค่ไม่กี่วันเนี่ยทำไมถึงรู้ใจคุณจังเลยอ่ะก่อนที่ผมจะรับรู้เข้ามาเนี่ยผมได้บอกรสชาติอาหารของผมคร่าวๆนะครับแต่ว่าคุณรับเข้ามาเป็นคนสวนไม่ใช่หรอคะทำไมต้องบอกรสชาติอาหารเขาไม่ใช่แม่ครัวนะคะไม่มีอะไรหรอกครับคุณผมแค่บอกเผื่อไว้น่ะลุงครับต่อไปเนี่ยทำอาหารของโปรดผมให้น้อยๆหน่อยครับทำของที่มีประโยชน์ให้พยายามทานบ้างครับได้ครับรับทราบครับหนูไม่ต้องเดี๋ยวลุงล้างเองเดี๋ยวลุงล้างเองครับค่ะคุณลุงคะคุณลุงเป็นคนที่ไหนล่ะคะอ๋อเชียงใหม่ครับไม่ใช่ครับคนลพบุรีครับอ๋อหนูนึกว่าคุณลุงเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกับสามีหนูซะอีกนะคะอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วที่บ้านคุณลุงมีใครบ้างล่ะคะ
ภรรยาลุงก็เสียไปหลายปีแล้วจะมีก็เหลือแต่ลูกชายคนเดียวอะครับอ๋อคุณลุงมีลูกชายด้วยเหรอคะแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนล่ะคะเออไม่มีครับไม่มีลูกชายครับไม่มีลูกครับลุงไม่มีลูกครับไม่มีลูกเหรอคะคุณลุงคะงั้นหนูต้องขอโทษด้วยนะคะถามคุณลุงเยอะแยะเลยอ่ะแต่ว่าถ้าคุณลุงมีอะไรให้หนูช่วยเนี่ยคุณลุงบอกได้เลยนะคะครับขอบคุณครับพ่อรีบไปเหรอพ่อไปไหนอะลูกก็ส่งพ่อกลับบ้านไงวันนี้อ่ะแฟนผมถามเรื่องพ่อด้วยอ่ะผมคิดว่าแฟนผมต้องสงสัยแน่นอนเลยพ่ออยู่ที่นี่ไม่ได้นะรีบไปเถอะได้แล้วเดี๋ยวพ่อเก็บของก่อนนะไม่ต้องเก็บแล้วพ่อเสื้อผ้าไม่กี่ตัวเองอ่ะเดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่นะไปเถอะไปคุณลุงคุณลุงคะหนูมีข่าวดีจะบอกด้วยนะคะคุณลุงมือหนูหายแล้วนะคะคุณลุงคะคุณลุงคะคุณลุงคะคุณไปหาหมอมาแล้วเหรอครับเหนื่อยไหมเดี๋ยวผมไปเอาน้ำให้นะไม่ต้องคุณไปส่งพ่อมาแล้วเหรอส่งพ่อที่ไหนกันล่ะครับผมเคยบอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอว่าพ่อผมอยู่เมืองนอกอ่ะคุณหยุดโกหกฉันนะที่รักฟังผมอธิบายก่อนนะคุณไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นแหละฉันนี่มันคิดผิดจริงๆเลยที่เอาคนอย่างคุณมาเป็นสามีคุณผมรู้นะผมไม่ควรโกหกคุณเรื่องพ่อแต่ผมไม่กล้าบอกคุณจริงๆอ่ะพ่อผมเป็นคนบ้านนอกผมกลัวว่าครอบครัวคุณจะไม่ยอมรับตัวนี่คุณยังไม่รู้อีกเหรอว่าฉันโกรธคุณเรื่องอะไรอ่ะคุณคิดว่าฉันโกรธคุณที่คุณมีพ่อเป็นคนบ้านนอกเหรอที่ฉันโกรธเนี่ยพ่อเลี้ยงดูคุณมาอย่างยากลำบากเลี้ยงคุณกว่าจะโตขนาดนี้เนี่ยคุณรู้บ้างไหมว่าท่านต้องเหนื่อยแค่ไหนแล้วที่ฉันโกรธคุณเรียนจบมีการศึกษามีเงินมีทองมีบ้านมีรถแทนที่คุณจะเลี้ยงดูท่านแต่คุณกลับให้ท่านมาดูแลคุณมารับใช้คุณแล้วที่ฉันโมโหเนี่ยฉันควรจะได้เจอพ่อสามีด้วยวิธีที่ดีกว่านี้คุณทำให้ฉันผิดหวังในตัวคุณมากเลยนะแล้วคุณก็ทำร้ายจิตใจพ่อมากด้วยที่รักผมผิดไปแล้วอ่ะให้อภัยผมเถอะนะผมขอโทษคุณขอโทษฉันแล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะในเมื่อพ่อก็กลับไปแล้วอ่ะผมซื้อตั๋วรถให้พ่อยังเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงอ่ะงั้นผมรีบตามพ่อกลับมานะเดี๋ยวพ่อไม่เอามือถือไปอ่ะฉันไปด้วยอ
พ่อครับขวัญรู้เรื่องหมดแล้วนะครับพ่อผมขอโทษนะครับที่ผมทำแบบนั้นกับพ่อพ่อคะพ่อไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละค่ะต่อไปนี้หนูกับต่อจะเป็นคนดูแลพ่อเองนะคะพ่อเหนื่อยมามากพอแล้วนะคะกลับบ้านเรานะครับพ่อกลับบ้านกันเลยนะครับไปค่ะหน้าอย่างเธอไม่เหมาะกับลูกชายฉันออกไปจากชีวิตลูกชายฉันซะโอ๊ยขอโทษค่ะในที่สุดลูกก็อยากกับมันสักทีคืนอิสรภาพให้กับตัวเองได้แล้วนะลูกกลับกันต่อต่อนี่ลูกจะไม่เชื่อฟังแม่แล้วหรอลูกจะโทษว่าเป็นความผิดของแม่งั้นหรอต่อลูกเป็นอะไรอ่ะต่อลูกกำลังทำให้แม่กลัวนะลูกต่อแม่ครับแม่จะกลัวทำไมล่ะครับนี่มันไม่ใช่การหย่ากันครั้งแรกของผมซะหน่อยต่อแม่ว่าลูกเลิกกำลังพลอยเถอะดูสิเนี่ยป่านนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วยังไม่ตื่นอีกอ่ะกับข้าวกับปลาก็ไม่ทำนอนกินบ้านกินเมืองอะไรนักหนานี่ขนาดยังไม่แต่งงานนะถ้าแต่งแล้วอ่ะจะขนาดไหนแม่ครับมันไม่ใช่อย่างงั้นนะครับคือว่าไม่รู้แหละแม่บอกให้ต่อเลิกต่อก็ต้องเลิกแม่รับไม่ได้นะผู้หญิงที่ไม่มีความเป็นแม่สีเรือนไม่มีความเป็นกุลสตรีเอาซะเลยอ่ะถ้าต่อไม่เลิกกับมันแม่จะเป็นคนไปจากที่นี่เองโอ้แม่ครับได้ครับหนูทำอะไรผิดเหรอคะทำไมถึงไม่ให้หนูคบกับพี่ต่อล่ะคะบอกหนูสิคะหนูจะได้แก้ไขให้คุณป้าตอนนี้เลยนะคะนี่เธอไม่รู้ตัวเลยหรือไงขนาดเธอยังไม่แต่งงานกับลูกชายฉันเธอยังยุให้เราสองคนแม่ลูกทะเลาะกันบ้านแทบแตกแล้วถ้าเธอแต่งงานกับผู้ชายฉันไปบ้านฉันไม่พังพินาศไม่ลุกเป็นไฟไปหมดเลยยะนี่ฉันขอพูดกับเธอตรงๆเลยนะหน้าอย่างเธอไม่เหมาะกับลูกชายฉันออกไปจากชีวิตลูกชายฉันซะหมก
แม่ครับโมเขาไปไหนเหรอครับไม่รู้เหมือนกันลูกเห็นงุนหงิดอารมณ์เสียแล้วก็ออกไปเลยอ่ะก็ทานอะไรหรือยังลูกลูกต่อนี่แม่มีเรื่องสำคัญจะบอกอะไรล่ะครับก่อนอื่นลูกไปหย่ากับนางเนสก่อนแม่หาคนใหม่ไว้ให้แล้วน้องก้างไงน้องก้างลูกสาวตะแปะเมื่อตอนเด็กๆอ่ะที่เขามาเล่นกับลูกอ่ะจำได้ไหมตอนนี้เขาโตเป็นสาวแล้วนะทั้งสวยทั้งเก่งที่สำคัญเขาแอบชอบลูกมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยแม่ครับแม่ชอบคนนี้แม่จะเอาคนนี้แม่ครับแต่ว่าทำไมแม่บอกให้ลูกหย่าลูกก็ต้องหย่านางเนธจะมีอะไรดีสู้น้องกั้งไม่ได้หรอกลูกเชื่อแม่เถอะลูกไม่เชื่อฝั่งแม่แล้วเหรอหรืออยากเห็นแม่ออกแตกตายใช่ไหมลูกทำอย่างนี้แม่เสียใจแม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็ได้ครับจริงนะลูกเป็นลูกที่ดีที่สุดเลยจ้ะก็ไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยลูกแต่ทั้งหมดที่แม่ทำไปอ่ะเพราะแม่หวังดีหวังดีอย่างนั้นเหรอครับนี่แม่ผมเลิกทิ้งแฟนไปกี่คนแล้วตอนนี้ผมโตแล้วนะครับแม่ผมเลือกชีวิตของตัวเองได้แต่ตอนนี้ผมไม่มีสิทธิ์เลือกเลยแล้วผมจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรล่ะครับขอร้องเหรอครับแม่ต่อไปเนี่ยแม่ไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตผมอีกลูกต่อจะไปไหนลูกต่อลูกต่อลูกจะไปไหนอ่ะกลับมาหาแม่สิลูกต่อขอโทษค่ะคุณคะครับเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าครับงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะฮะ 300,000 เลยเหรอวะมึงเคยบอกกับกูไม่ใช่เหรอว่าก่อนที่มึงจะคบกับโมอ่ะโมเองเคยกินอยู่กับแฟนเก่ามาตั้งหลายปีเลยนะเว้ยแต่ทำไมถึงกล้าขอค่าสินสอดแม่ขนาดนี้วะกูว่านะมันต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยยังซิงอยู่แน่เลยถึงกล้าขอแพงขนาดเนี้ย
ถ้าเป็นแบบนี้มึงขอลดค่าสินสอดสิวะมันก็ต้องลดอยู่แล้วคนอย่างโมเนี่ยนะจะไปมีค่าอะไรขนาดนั้นวะตอนแรกฉันนึกว่าฉันเจอคนที่สามารถเปิดใจและยอมรับเขาได้แต่หลังๆมากลับไม่ใช่แบบที่ฉันคิดด้วยคำพูดที่พูดออกมาแต่ละอย่างคอยแทงใจฉันเสมอพี่จูนคะทำไมกางเกงในถึงมาอยู่ในนี้ล่ะคะแล้วทำไมก็ซักให้ผมสิที่แฟนเก่าคุณเนี่ยคุณยังซักให้เลยคือว่าฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะคะเนี่ยเราอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็ช่วยซักหน่อยไม่ได้อะหรือว่าทำแค่นี้ทำไม่ได้ทำเป็นรังเกียจไปได้ทุกครั้งที่ฉันถามเขาหรือระบายความในใจให้เขาฟังแต่กลับเป็นฉันที่ผิดพี่จูนคะคุยกับใครอยู่เหรอคะเพื่อนอะกับข้าวที่คุณทำเนี่ยสู้ฉันไม่ได้หรอกค่ะของฉันเนี่ยอร่อยกว่าตั้งเยอะคุยงานสำคัญอยู่เหรอคะนี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณฮะที่แฟนเก่าคุณพูดไว้เนี่ยมันก็ถูกนะคุณเนี่ยว่ามันไม่ทำหาเหวอะไรเลยดีแต่จับผิดคนอื่นนับตั้งแต่ตอนนั้นฉันเริ่มรู้สึกว่าฉันเป็นคนไร้ค่ามากสำหรับเขาแต่ฉันก็พยายามเต็มที่กับความรักในครั้งนี้มากพี่จูนคะอีก2วันเนี่ยก็วันเกิดพี่จูนแล้วพี่จะจัดที่ไหนเหรอคะหนูจะได้ซื้อเค้กไว้รอที่รักครับผมว่าเปลี่ยนจากการไปกินข้าวข้างนอกเนี่ยเป็นซื้อของให้ผมดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าเราไปกินข้าวเนี่ยมันก็เสียเงินไปเปล่าๆนะครับงั้นก็ได้ค่ะแล้วพี่อยากได้อะไรเหรอคะนี่ครับรองเท้าคู่นี้ผมอยากได้ตั้งนานแล้วคุณว่าสวยไหมครับสวยดีนะคะแต่มันแพงเกินไปอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมไม่เอาก็ได้ครับที่แฟนเก่าคุณเนี่ยคุณยังซื้อไอโฟนให้เลยแต่กับผมแค่รองเท้าคู่เดียวคุณก็บอกว่ามันแพงไปคือว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะงั้นเดี๋ยวหนูซื้อให้ค่ะจริงเหรอครับนี่คุณพูดแล้วนะผมดีใจมากเลยอ่ะที่รักของผมเนี่ยน่ารักที่สุดในโลกเลยไม่ว่าฉันจะทำอะไรให้หรือดีกับเขาแค่ไหนสุดท้ายความพยายามของฉันก็สูญเปล่ามันก็ต้องลดอยู่แล้วคนอย่างโมเนี่ยนะจะไปมีค่าอะไรขนาดนั้น แต่น่าเสียดายไม่ใช่แค่เขาฝ่ายเดียวที่สามารถทำให้คนอื่นเสียความรู้สึกและเจ็บปวดอยู่คนเดียวฉันเองก็ทำได้เช่นกันใกล้ถึงแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวฉันจะเอาของที่จะคืนเนี่ยไปให้คุณนะคะขอบคุณโมนายคุณบอกว่าคุณจะไปงานวันเกิดผมแล้วของขวัญไปให้ไงแล้วทำไมคุณไม่ไปฮะรู้ไหมคุณทำผมขายหน้ามากเลยนะ
เงินเดือนของคุณแค่หมื่นกว่าบาทเนี่ยคิดว่ามีหน้ามีตามากแล้วหรอนี่คุณหมายความว่าไงอะโมโมนั่นมันรองเท้าที่คุณจะให้ผมนี่นี่คุณทำไรอ่ะนี่นั่นมันของขวัญที่คุณจะให้ผมนี่คุณคืนทำไมอ่ะคุณก็รู้นี่ว่าผมอยากได้มันตั้งนานแล้วอ่ะแฟนเก่าของคุณเนี่ยก็เคยซื้อให้ไม่น้อยเลยดิขาดรองเท้าคู่นี้ไปเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะที่คุณเลือกใส่นี่โมผมบอกคุณตั้งหลายครั้งแล้วนะว่าผมกับเขาเนี่ยไม่ได้ติดต่อกันแล้วอ่ะฉันติดต่อเขาไปเองเขาบอกกับฉันเองว่าเขาเป็นคนถึงคุณเนี่ยจนก็จนงานการก็ไม่ได้เรื่องแถมเงินเดือนก็น้อยเขาพูดแบบนั้นเหรอที่เขาพูดเนี่ยมันก็ถูกแล้วบ้านก็ไม่มีเงินเดือนก็ไม่เคยพอใช้ส่วนเรื่องเงินเก็บหรอแทบไม่ต้องพูดถึงคุณไม่มีด้วยซ้ำอ่ะเลิกกับเขาไปเนี่ยแค่รองเท้าคู่เดียวคุณยังไม่มีปัญญาที่จะซื้อใส่แล้วคุณก็คิดว่าผมเนี่ยเป็นแบบที่เขาพูดงั้นเหรอใช่ส่วนเรื่องค่าสินสอดอะเหรอคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อรองด้วยซ้ำแม้แต่สินสอดเนี่ยคุณยังไม่มีปัญญาหามาให้ฉันได้เลยเราเลิกกันเถอะไอ้ผู้ชายเฮงซวยไม่นะโมนี่คุณจะทำอะไรนะโมคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณจะทำอะไรอะโมนี่คุณจะทำแบบนี้ผมไม่ได้นะโมเปิดนะเราไม่มีค่ากับคนคนหนึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีค่ากับใครอย่าเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่เห็นค่าของเราเลยป้าครับเหมือนเดิมถ้วยนึงครับป้าเนี่ยก๋วยเตี๋ยวมาแล้วจ้าคุณก๋วยเตี๋ยวชามเนี่ยของน้องเขานะของคุณยังไม่ได้สั่งเลยจะมาชุบมือเปิดอย่างนี้ได้ยังไงยังไงก็ฉันหิวอ่ะฉันมีปัญญาจ่ายก็แล้วกันน่ะบอกมาเลยช่วยด้วยเท่าไหร่จ่ายให้สองเท่าป้าครับไม่เป็นไรหรอกครับป้างั้นรบกวนป้าทำให้ผมถ้วยใหม่ถ้วยนะครับได้จ้ะโมตรงนั้นอีกถ้วยหนึ่งจ้ะโต๊ะแปลกๆนั่นอ่ะแปลกยังไงอ่ะแม่ดูสิเห็นไหมอะไรกันก็ไม่รู้ลุงนั่นอ่ะนี่แห่งก๋วยเตี๋ยวเด็กก็มีอย่างนี้ก็มีเหรอแม่เดี๋ยวหนูมาทำให้นะไปเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวก่อนโอเคโอเคมองอะไรมีปัญหาเปล่าครับลุงนี่คุณคิดเรียกว่าอะไรฮะลุงนั่นเหรอหน้าฉันแก่ขนาดนั้นเลยเหรอขอโทษครับพี่ขอโทษครับว่าไงแจ๊ที่รักคิดถึงจังเลยไหนใครรังแกคุณบอกผมมาเลยนะใครรังแกคุณถ้า
าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยผมจะตบซ้ายตบขวาถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะผมจะสับศอกแทงเข่าปล่อยมันนี่เลยคุณแน่ใจนะแน่ใจสิกับพ่อฉันเลยสิคุณบอกให้ฉันเลิกกับคุณบอกว่าคุณเนี่ยจนไม่มีอนาคตฉันละเบื่อแล้วก็รำคาญมากเลยอ่ะคุณช่วยฉันด้วยนะคุณไม่ต้องห่วงนะผมเนี่ยจะปกป้องคุณเองผมไม่ยอมให้พ่อของคุณทำร้ายคุณหรอกคุณเชื่อใจผมไหมแต่พ่อฉันบอกฉันเลิกกับนายนะบอกว่าจะไปหาลูกเขยรวยๆอ่ะแล้วฉันจะทำยังไงล่ะคุณไม่ต้องห่วงนะครับผมสัญญานะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมจะรักและดูแลคุณผมจะซื้อบ้านซื้อรถทำเพื่อคุณทุกอย่างเลยผมจะพิสูจน์ให้พ่อของคุณเห็นนี่ลุงหัวเราะอะไรลุงเป็นอะไรครับพี่ฮะอ๋อลุงนี่ลุงเป็นอะไรอ่ะแม่อะไรลูกค้าตกใจหมดนี่พี่ต่อลูกเขาเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ว่ามีอะไรติดคอหรือเปล่าอ่ะพี่เขย่าเขย่าเขย่าต่อใครเป็นอะไรอ่ะคุณใครเป็นอะไรอ่ะโอ้ลูกรถพยาบาลไหมทำไงดีพอแล้วเจ็บด้วยขอโทษครับนี่เป็นไงพ่อเนี่ยมันจัดการฉันแล้วเนี่ยพอใจยังนี่วันไม่รู้จักทำอะไรดูแต่ลูกไอ้บ้าเนี่ยมันมีดีตรงไหนฮะดูก็รู้ว่าไม่มีหัวนอนปลายเท้างานการดีๆก็คงไม่มีทำคือคบกับมันไม่มีอนาคตแน่เลยตัวเรื่องแฟนเนี่ยเดี๋ยวพ่อแนะนำให้ลูกชายพี่มาน่าน่ะชื่อผิงหน้าที่การงานก็ดีมีชาติตระกูลมันต้องคบคนแบบนี้สิพ่อหนูขอร้องเถอะนะคะชีวิตคู่เนี่ยหนูขอเลือกเองนะพ่อนะถ้าพ่อไม่ยอมรับต่อเนี่ยนอกจากต่อแล้วหนูก็จะไม่แต่งงานนี่แกกล้าขัดคำสั่งใช่ไหมฮะยังลูกไม่รักดีฉันไม่มีทางยอมรับมันหรอกนะถ้าแกขัดคำสั่งฉันแล้วก็ข้ามศพฉันไปก่อนบ่อยเลยนะคะพ่อสุดท้ายเนี่ยแม่ก็ยอมรับพ่อไม่ใช่เหรอคะพ่อก็เลยสมหวังกับแม่จนมีหนูทุกวันนี้ไงคะพ่อจำไม่ได้หรอก่อนแม่เสียเนี่ยพ่อรับปากอะไรไว้กับแม่เรื่องอื่นหนูฟังพ่อหมดเลยนะคะแต่เรื่องชีวิตคู่เนี่ยหนูขอตัดสินใจเองนะคะพ่อนะคะนะพ่อนะได้งั้นบอกมาบ้านมันอยู่ไหนมันชอบไปไหนชอบกินอะไรได้ค่ะพ่อต่อเนี่ยเขาเช่าบ้านอยู่ข้างบริษัทกันเองแล้วก็ชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้านนอนแล้วเอ๊ะแล้วพ่อถามทำไมอะคะอย่าบอกนะว่าพ่อจะไปทำร้ายต่ออะเออน่ะฉันไปกินมันหรอก
นี่อย่าตามมานะขืนตามมาตีขาหักเลยพ่อพ่อคะพ่ออย่าทำได้ต่อนะคะพ่อไปบอกทำไมเนี่ยฮะพ่อเออดิค่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจ่ายด้วยครับลุงนี่เรียกว่าอะไรนะฮะโอ้พี่ครับพี่พ่อดิครับพ่อเออดิแล้วพรุ่งนี้ก็อย่าลืมไปกินข้าวบ้านฉันฉันจะโชว์ฝีมือให้นายดูเองถ้าไม่ไปเลยเจ็บหนักแน่ครับพ่อลูกคู่นี้เล่นกันแรงๆแบบนี้นะนัดกันกินข้าวแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอน่าละสิแม่ก๋วยเตี๋ยวเย็นหมดแล้วเนี่ยยังร้อนอยู่เลยลูกไปแม่มันจะยุ่งเรื่องแค่นั้นแหละได้สิงั้นเดี๋ยวเจอกันที่ออฟฟิศนะจ้ะนี่คุณผมเป็นถึงขนาดนี้เนี่ยไม่คิดจะดูแลกันบ้างเลยเหรอนี่คุณคุณก็ไม่ได้เป็นอะไรมากปะฉันไม่ว่างหรอกนะฉันต้องออกไปหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวเมื่อก่อนคุณก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นี่หรือว่าคุณคิดจะหย่ากับผมคุณพูดแบบนี้เนี่ยอย่าบอกนะว่าคุณลืมคุณจำไม่ได้หรอกตอนที่ฉันคลอดลูกเนี่ยคุณปฏิบัติกับฉันยังไงโคตรเหม็นเลยอ่ะนี่ถ้าน้ำข้ามไหลออกมาเนี่ยผมต้องเป็นคนเช็ดให้ด้วยปะคุณถ้าไม่ทำความสะอาดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ติดเชื้อสิคะแต่แม่ผมเคยบอกว่าผมเป็นผู้ชายไม่จำเป็นต้องทำอะไรพวกนี้มันไม่เป็นมงคลนี่หรือไม่คุณก็งั้นคุณก็จ้างแม่บ้านให้ฉันสิคะจะจ้างแม่บ้านเนี่ยมันแพงมากเลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำหรอกค่ะจริงเหรอนี่คุณเดี๋ยวเพื่อนผมจะมาทำกับข้าวให้หน่อยสิคุณคะทำไมต้องพามาบ้านด้วยล่ะคะไปทานร้านอาหารไม่ได้เหรอนี่คุณโง่เหรอก็ต้องจ่ายแพงอะสิแต่ว่าฉันเพิ่งคลอดลูกได้แค่เดือนเดียวเองนะฉันทำอะไรไม่ค่อยสะดวกอะค่ะนี่คุณตอนที่แม่ผมคลอดผมมาเนี่ยใช้เวลารักษาดูแค่ไม่กี่วันเองคุณจะเรื่องมากทำไมฮะถ้าอย่างนั้นคุณก็มาทำแทนฉันสิคะคุณจะบ้าเหรอก็ผมบอกแล้วไงว่าเพื่อนผมจะมาผมต้องไปรับเพื่อนอีกอย่างหน้าที่การงานพวกนี้เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของผู้ชายคืนผมทำเนี่ยก็เสียหน้าหมดหรอกก็ได้ค่ะฉันทำก็ได้ก็แค่เนี่ยคุณคือว่าฉันดูโทรมขึ้นมากเลยอะค่ะคุณช่วยซื้อครีมบำรุงให้ฉันหน่อยได้ไหมครีมบำรุงนั่นเหรอใช่ค่ะเนี่ยเมื่อกี้นะนี่คุณ
ุณมีลูกแล้วนะจะใช้ไปทำไมไร้ประโยชน์แต่ว่านี่คนอีก2วันเนี่ยผมจะไปทำงานที่ต่างจังหวัดเตรียมของให้ด้วยคุณแต่ฉันผ่าคลอดนะคะแผลยังไม่หายดีเลยอะค่ะถ้าคุณไปแล้วใครจะช่วยฉันเลี้ยงลูกล่ะคะคุณก็หาวิธีเลี้ยงลูกเองสิผมต้องไปทำงานเลี้ยงครอบครัวเฮ้ยจูนมึงเอาอะไรมาเยอะแยะวะมึงจะมาอยู่แค่วัน2วันเหมือนจะมาอยู่เป็นเดือนเลยนะไปๆๆเข้าไปนั่งก่อนไปหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขณะนี้กรุณาฝากข้อความไว้หลังได้ยินเสียงสัญญาณหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้อีกไม่สวยชิบหายว่าแล้วมือชนซะหน่อยดิขวัญเข้ามาก่อนสิจ้ะผิงผิงเจอจูนบ้างไหมอ่ะพอดีว่าฉันโทรหาเขาไม่ติดเลยติดต่อไม่ได้มาตั้งหลายวันแล้วฉันจะมาขอผิงช่วยติดต่อหาเขาให้หน่อยจ้ะไอ้จูนเหรอคือไอ้ผิงทำไมช้าจังวะกูจะแพ้แล้วเนี่ยขวัญตามมาทำไมอ่ะจูนไหนคุณบอกว่าคุณไปทำงานต่างจังหวัดไงแล้วทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะนี่อย่าถามมากได้ไหมผมยุ่งอยู่กลับไปได้ละไปกลับไปก่อนไปสิแต่ว่าเรื่องพวกนั้นเนี่ยมันผ่านมานานแล้วนะมันผ่านมาตั้งนานแล้วงั้นเหรอแต่ความเจ็บปวดของฉันเนี่ยฉันไม่เคยลืมเลยนะจูนคุณอยากมีลูกเนี่ยฉันก็มีให้คุณแล้วแต่ฉันถามคุณหน่อยเถอะเวลาที่ฉันต้องการคุณมากที่สุดเนี่ยคุณหายไปไหนมาคุณเห็นว่าความลำบากของฉันเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกเพราะฉะนั้นคุณก็ควรได้รับรู้รสชาติของมันด้วยเหมือนกันขวัญขวัญคุณจะไปไหนอ่ะผู้หญิงเวลามีจิตใจเปล่าบางจะสามารถถูกทำร้ายได้ง่ายๆแต่ถ้าวันหนึ่งจิตใจของผู้หญิงคนนั้นแข็งแกร่งขึ้นเขาก็จะเอาคืนคุณอย่างสายตรงนี่ขวัญคุณเป็นไรกับมันไหมไปกัน2-2นี่นะสวัสดีครับคุณต่อนี่คุณโมภรรยาคุณไม่อยู่บ้านเหรอครับ
วัญผมพูดกับคุณเนี่ยคุณไม่ได้ยินหรือไงผมถามว่าคุณไปไหนกับมันไหมปล่อยฉันนะนี่คุณฉันจะไปไหนมาไหนกับใครเนี่ยมันก็เรื่องของฉันไม่เกี่ยวคุณสักหน่อยใช่ครับนี่คุณกำลังแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของคุณขวัญอยู่นะครับคุณไม่กลัวว่าถ้าคุณโมมาเห็นเนี่ยเขาจะเสียใจหรอครับอย่าเสือกได้ไหมกูไม่ได้คุยกับมึงส่งเสร็จแล้วก็กลับไปได้ละกิ๊กกายได้เอาจูนพี่จูนมาส่งขวัญเหรอคะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้พี่กำลังจะกลับแล้วแหละงั้นขอเดี๋ยวก่อนนะค่ะงี้ก็ขับรถดีนะคะโหขวัญพี่จูนเนี่ยซื้อของให้แกเยอะจังเลยนะทั้งหล่อทั้งรวยแถมยังเอาอกเอาใจแกอีกด้วยอ่ะแกนี่โชคดีจังเลยนะฉันต้องขอบใจแกมากเลยนะที่แนะนำให้ฉันรู้จักจูนอ่ะเสือกไม่เข้าเรื่องจริงอะไรนะคะอ๋อเปล่านะครับไม่มีอะไรโมงั้นฉันขอตัวก่อนนะขวัญขวัญต่อมีอะไรหรือเปล่าขวัญผมขอเข้าไปในห้องคุณหน่อยได้ไหมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวโมมาเห็นเข้าจะเข้าใจผิดแล้วนะนี่ขวัญเข้าไปแป๊บเดียวยังไงฉันบอกว่าไม่ได้ไงนี่ขอเข้าไปเลยนะฉันบอกว่าไม่ได้ไงคุณขวัญนี่ขวัญนี่คุณฉันบอกว่าให้ออกจากห้องฉันเดี๋ยวนี้ไงไม่ออกยังไงมึงก็ไม่ออกนี่จะทำอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะนี่คุณจะทำอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะผมไม่ปล่อยแล้วผมก็จะไม่ออกไปนี่คุณเลิกหลอกหัวใจตัวเองได้ละคุณยังรักผมอยู่ใช่ไหมฉันบอกว่าฉันไม่ได้รักคุณปล่อยสิคุณโกหกคุณโกรธที่ผมเลิกโมคุณเลยไปคบกับมันเพื่อมาชดผมนี่คุณคุณไม่ได้ชอบมันจริงๆใช่ไหมมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณสักหน่อยปล่อยสิผมไม่ปล่อยยังไงผมก็ไม่ปล่อยขวัญขวัญขวัญแกเห็นต่อมั้ยไม่เห็นเลยอะแกอยู่ในครัวหรือเปล่าเพราะว่าฉันอยู่แต่ในห้องไม่ได้ออกไปไหนเลยโอเคงั้นฉันไม่กลัวแล้วเดี๋ยวฉันไปหาตองในครัวกันนะตองนี่คุณออกไปจากห้องฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไปไปอ้าวมาทานอาหารร้านนี้เหมือนกันเหรอครับบังเอิญจังเลยนะครับถ้าพวกเราจะขอนั่งทานด้วยเนี่ยคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับเชิญครับโมแกอยากกินอะไรเนี่ยสั่งได้เลยนะใช่ครับโมถ้าโมอยากกินอะไรเนี่ยสั่งได้เต็มที่เลยนะคุณต่อได้นะครับเดี๋ยวมื้อนี้เนี่ยผมเลี้ยงเองไม่ใช่มั้ยอาทิตย์หน้าเนี่ยผมกับขวัญเราจะไปเที่ยวทะเลกันนะครับไม่ทราบว่าคุณ2คนสนใจไปด้วยกันมั้ยครับนี่ขวัญคุณกับมันยังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะจะไปเที่ยวค้างคืน2นี้ได้ไงเ
รื่องนี้เนี่ยคุณต่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าผมกับขวัญเนี่ยเราตกลงกันแล้วหลังจากที่ไปเที่ยวมาเนี่ยเราจะแต่งงานกันทันทีครับอะไรนะแต่งงานขวัญคุณคิดดีเหรอคุณคบกับเขายังไม่ถึงปีเลยนะผมว่าคุณควรศึกษาให้มากกว่านี้ต่อคะฉันว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยให้เจ้าตัวเขาเป็นคนตัดสินใจเองดีกว่านะคะอีกอย่างเราสองคนเนี่ยก็เป็นคนนอกอย่าไปยุ่งเลยค่ะแล้วเพื่อนของฉันทั้งสองคนนี้ก็เป็นคนดีมากเลยนะคะถ้าเขาสองคนจะมีข่าวดีทั้งทีเนี่ยเราก็สมควรที่จะยินดีกับเขาไม่ใช่หรอคะนี่คุณเป็นเพื่อนภาษาอะไรเนี่ยขยันขยอเพื่อนมีหัวอยู่ได้เอาละค่ะเราเลิกคุยเรื่องนี้กันเถอะโมแกอยากกินอะไรเนี่ยสั่งรอฉันเลยนะเดี๋ยวฉันมาจูนคะฉันขอตัวเข้าน้ำแป๊บนะคะครับโมผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะขวัญอยู่ก่อนสิมาคุยกับผมให้รู้เรื่องก่อนต่อคุณตามฉันมาทำไมเนี่ยปล่อยฉันนะที่จะไปเข้าห้องน้ำไม่ปล่อยนี่คุณจะแต่งงานกับมันจริงเหรอคุณเอาอะไรมั่นใจว่ามันจะรักคุณจริงๆมันเอาแค่หวังในตัวคุณแค่นั้นแหละพี่ต่อคุณกำลังดูถูกฉันอยู่นะฉันจะคบหรือจะแต่งงานกับใครมันก็เรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับคุณฉันนี่เสียใจแทนเพื่อนที่รู้ว่าคุณนิสัยแบบเนี้ยแล้วไงอ่ะผมไม่ได้สนอยู่แล้วนี่ขวัญตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยลืมคุณแม้แต่วันเดียวเลยนะให้โอกาสผมเถอะนะผมสัญญาผมจะทำให้ดีที่สุดมันสายไปแล้วล่ะฉันขอร้องเลิกยุ่งกับฉันสักทีสิ่งที่คุณควรทำมากที่สุดคือแคร์ความรู้สึกโมเขาให้มากกว่านี้คุณผมไม่ได้แคร์โมตลอดเวลาที่ผ่านมาผมรักคุณแค่คนเดียวนะปล่อยปล่อยขอบคุณมากเลยนะที่พูดคำพวกนี้ออกมาโมมันไม่ได้เป็นแบบที่แกได้ยินเลยนะขวัญจริงๆแล้วเนี่ยฉันเองก็รู้เรื่องนี้มาสักพักนึงแล้วล่ะเรื่องหลอกใจตัวเองแล้วคุณรักผมใช่ไหมฉันไม่ได้รักคุณแล้วปล่อยฉันนะมันปล่อยคุณโกหกอ่ะคุณแค่โกรธผมเรื่องโมคุณคบกับมันคุณมาชวนผมใช่ไหมมันไม่เกี่ยวอะไรคุณนะฉันบอกให้ปล่อยฉันไงไม่ปล่อยต่อคนที่ทรยศฉันเนี่ยไม่ใช่แกหรอกแต่คือคนที่ฉันรักแล้วก็ไว้ใจมากที่สุดต่างหากขวัญขอบใจแกมากเลยนะที่ไม่หักหลังฉันส่วนคุณรีบกลับบ้านไปแล้วก็ไปเก็บข้าวของคุณออกไปจากบ้านฉันซะเราสองคนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกขวัญผมคิดไม่ผิดเลยอะที่มาคบกับคุณขอบคุณมากนะครับที่เป็นแฟนที่ดีให้ผมงั้นเรากลับบ้านกันเถอะครับค่ะโมเจอกันที่บ้านนะขวัญโมฟังผมอธิบายก่อนสิปล่อยฉันนะคุณรีบกลับไปเก็บข้าวของของคุณแล้วก็ใส่หัวไปจากบ้านฉันซะฉันหวังฉันกลับไปเนี่ยจะไม่เจอหน้าคุณโม